เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเขตสาทรทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานฉลองครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนวัดสุทธิวรารามและนิทรรศการสัตวัชรบงกตโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารายได้สร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของนักเรียนอาทิกลุ่มสาระสังคมศึกษาที่น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคุณธรรมอาทินำวัสดุใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสินค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่เอาเปรียบผู้บริโภคการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยซึ่งสอนแต่งกาเพเรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาสอนวิชาภาษาจีนซึ่งนักเรียนได้กราบทูลรายงานเป็นภาษาจีนการเขียนคู่กันจีนการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาจีนวิชาศิลปะพื้นบ้านสอนทำพวงมโหสถโดยวัสดุเหลือใช้สำหรับตกแต่งศาลาการประเรียนในงานเทศมหาชาติโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงหุ่นมือที่ทำจากกระดาษเหลือใช้เรื่องสิงโตโลภมากส่วนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนำเสนอการประกวดแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์โดยเขียนโปรแกรมให้หุ่นมีความสามารถหลบหลีกเมื่อเจอสิ่งกีดขวางและสามารถโจมตีใส่โดยนำมาประยุกต์เป็นหุ่นยนต์กู้ระเบิดและหุ่นไต่กำแพงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตนวัตกรรมการให้น้ำพืชด้วยระบบสปริงเกอร์ตั้งเวลาซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและรดน้ำได้ทั่วถึงโดยเคยนำไปใช้รดน้ำในพื้นที่ 4,000 ไร่ที่จังหวัดระยองซึ่งนวัตกรรมต่างๆจะได้นำไปจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อไปโรงเรียนวัดสุทธิวรารามจะตั้งขึ้นโดยบุตรธิดาของท่านปั้นอุปการโกสากรและเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ราษฎรสร้างขึ้นซึ่งต้องด้วยพระราชินิยมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสร้างโรงเรียนแทนวัดปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง 6มีนักเรียน 3,520 คน